ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพูนิวส์นะครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่17เมษายนพุทธศักราช2567กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูนิวส์ zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นนะครับเราก็จะบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศนะครับให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็เริ่มต้นจากการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับในกิจกรรมงานบุญเป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับข่าวสารงานบุญแรกครับคุณผู้ชมเราจะไปกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครองมอบบาตรและผ้าไตรให้แก่นักยุวธรรมทายาทและประกอบพิธีบรรพชาสามเณรณวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567และในปีนี้ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมแห่งนี้นะครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100กว่าคนโดยในภาคเช้านักยุวธรรมทายาทพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนได้พร้อมใจการประกอบพิธีเวียนพระทักษิณรอบพระอุโบสถวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงซึ่งเป็นสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานะครับโดยทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเวียนพระทักษิณจำนวน3รอบสร้างความปลื้มปีติใจนะครับแล้วก็ปีติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่คณะท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองจากนั้นนะครับนักยุวธรรมทายาททุกท่านได้เข้าสู่พิธีพันธาสีมาจากนั้นนะครับเมื่อนักยุวธรรมทายาทนะครับได้ประกอบพิธีวันทาสีมาณพัทธสีมาของพระอุโบสถวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจึงได้เตรียมความพร้อมของกายวาจาและใจเข้าสู่พิธีขอขมาผู้ปกครองบริเวณรอบวิหารคดนะครับของพระอุโบสถจากนั้นนะครับก็เป็นพิธีมอบพัตรไตรและบาตรให้แก่นักยุวธรรมทายาทครับโดยนักยุวธรรมทายาทได้กราบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณก่อนที่จะได้น้อมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ครับนักยุวธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาผู้ปกครองด้วยความพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะได้กราบขออโหสิกรรมที่ได้เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินมาครั้งในอดีตทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์และเป็นการคลายความกังวลในเรื่องต่างๆก่อนที่จะได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสมณเณรสืบต่อไปครับจากนั้นผู้ปกครองนะครับได้มอบบาตรและผ้าไตรนะครับให้แก่นักยุวธรรมทายาทบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากนั้นก็ได้มีโอกาสสนทนาร่วมกันนะครับจากนั้นเมื่อเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรครับณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยนักกิวะธรรมทายาได้กล่าวคำขอบรรพชาโดยพร้อมเพรียงกันครับจากนั้นพระประชาได้เมตตานะครับร้องอังสะให้แก่นักยุวะธรรมทายาทเพื่อเปลี่ยนห่มครองผ้ากาสาวพัสเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลเป็นเหล่ากอของสมณะจากนั้นเมื่อประกอบพิธีบรรพชาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพระประชาก็ได้กล่าวให้โอวาทปัญจกมูลกรรมฐานนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกทั้งก็ได้ให้โอวาทเป็นกำลังใจแก่สามเณรดำรงตนเป็นเหล่ากอของสมณะมีศรัทธาที่จะเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาจากนั้นพระอุปัชฌาย์ก็ได้เมตตาแผ่ภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันกับสามเณรธรรมทายาทนะครับจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ครับโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทวีพระมัทเทโวท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนและคณะผู้ปกครองปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพนะครับได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมเพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรพิธีกล่าวคำถวายพระไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายบาตรและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ถวายเทียธรรมนะครับแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญโดยท่านเจ้าภาพทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญในการสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับสามเณรยุวธรรมทายาทรวมไปถึงคณะผู้ปกครองและรวมไปถึงคณะท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กันครับช่วงปิดภาคเรียนนะคะทีนี้ผู้ปกครองหลายๆท่านใช่ไหมคะจะต้องนำลูกไปเข้าอบรมหรือไปซัมเมอร์หรือเรียนค่ะดิฉันจึงเลือกลูกทั้งสองคนค่ะเข้ามาบวชเพื่ออบรมขัดเกลาจิตใจแล้วก็ให้เว้นจากห่างจากเกมค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะคะลูกทั้งสองคนค่ะเล่นเกมจนดึกค่ะเลยดิฉันเลยตัดสินใจให้ลูกมาบวชเพื่อขัดเกลาจิตใจแล้วก็ได้ตื่นแต่เช้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิรู้สึกประทับใจและปลื้มปิติที่มีลูกชายได้บวชสามเณรค่ะปลื้มปิติมากเพราะว่าการที่เรามีลูกได้บวชเพื่อเป็นอายุสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นทำให้เรามีความสุขปลื้มปิติมากๆเลยค่ะคิดว่าลูกน่าจะได้ความมีระเบียบวินัยค่ะแล้วก็การอยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็มีความรู้เรื่องของหลักพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักนรกสวรรค์การดำเนินชีวิตต้องมีพุทธศาสนาเป็นปัจจัยหลักด้วยค่ะวันนี้ในนามตัวแทนนะคะของผู้นำชุมชนนะคะต้องบอกว่าได้เห็นนะคะเด็กๆนะคะแล้วก็สามเณรน้อยในวันนี้มีเป็นจำนวนมากเลยมากกว่า100องค์เลยทีเดียวนะคะที่มาบรรพชาสามเณรก็มีความรู้สึกปราบปลื้มปริ่มเนาะแล้วก็ดีใจมากๆที่ณวันนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยยังคงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาตลอดจนผู้ปกครองเองก็ยังคงเห็นความสำคัญในด้านนี้เช่นกันนะคะประการแรกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆเนี่ยการมาบวชเนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยห่างไกลยาเสพติดข้อที่2นะคะเป็นการทำนุบำรุงศาสนาด้วยข้อที่3ค่ะเด็กๆได้ห่างไกลจากโลกออนไลน์ซึ่งมีปัญหาในตอนนี้ก็คือเป็นการเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็ติดเกมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวทางแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะดิฉันในนามผู้นำชุมชนก็ขอสนับสนุนนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับวันคุ้มครองโลก Earth Day Birthday ปีนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567ครับที่วัดพระธรรมกายได้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัตต์โดยได้กราบอาราธนานะครับทั้งเจ้าวาดเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญโดยในครั้งนี้นะครับคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยได้พร้อมใจกันกตัญญูบูชามุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของท่าน
ส่วนภาพบรรยากาศของการเตรียมงานในพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัตต์จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้จากรายงานพิเศษในช่วงนี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะงานถวายมหาสังฆทานวันคุ้มครองโลกปีนี้จะมีคณะสงฆ์มาร่วมงานเป็นเนื้อนาบุญนับหมื่นวัดจากข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้มีดังนี้ค่ะปี2555ถวายสังฆทาน 20,000 วัดปี2556ถวายสังฆทาน 24,000 วัดปี2557ถวายสังฆทาน 30,000 วัดปี2558ถวายสังฆทาน 30,000 วัดถ้านับจากครั้งสุดท้ายปี2558จนถึงปัจจุบันเราไม่มีการจัดงานใหญ่แบบนี้มานานถึง8ปีแล้วค่ะที่จะได้ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ระดับหมื่นวัดและในปีนี้ปี2567จะมีการนิมนต์คณะสงฆ์เจ้าอาวาสพระสังฆาธิการมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกจำนวน 10,000 วัดถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากที่จะมีพระภิกษุและสาธุชนจำนวนมากที่จะมาร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้สำหรับการถวายสังฆทานนั้นมีทายธรรมอะไรบ้างมีอานิสงส์อย่างไรสำหรับผู้ถวายขอเชิญรับฟังได้จากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะในวาระพิเศษชาวพุทธเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาชีวิตเศรษฐกิจตกต่ำเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีมรสุมมีปัญหาหรืออยากให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองหรือต้องการแก้ปัญหาใดในชีวิตก็จะทำบุญพิเศษคือถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นบุญใหญ่ถ้าสังฆทานที่มีจำนวนพระเยอะๆพระมากๆเนี่ยหาโอกาสทำได้ยากมากๆทีเดียวรอบนี้เนี่ยถือเป็นรอบพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ปารภเหตุอายุวัฒนมงคลครบ80ปีของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาปรารถนาบุญใหญ่จะได้ถวายมหาสังฆทานแล้วก็ถวายบุญบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยรอบนี้จะเป็นการรวมสงฆ์แล้วเนื้อนาบุญที่มาเนี่ยล้วนเป็นพระผู้ใหญ่พระสังฆาธิการเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วพวกเราเองเนี่ยจะได้ถวายมหาสังฆทานทายาธรรมที่จะถวายพระเนี่ยมีการเตรียมการอย่างดียิ่งอย่างเช่นย่ามเนี่ยมันเป็นของใช้ที่ประจำตัวเป็นของใช้ที่ใช้ประจำรอบนี้เราก็จะถวายย่ามที่มีโลโก้อายุวัฒนมงคล80ปีของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วธรรมเนียมนิยมอ่ะพอถวายเสร็จเนี่ยปั๊บเนี่ยพระท่านจะฉลองศรัทธาท่านจะหิ้วย่ามเลยก็จะทำอย่างประณีตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่ามาครบจำนวนถึงวัดพระธรรมกายเรียบร้อยแล้วจำนวน 10,000 ใบที่จะถวายพระในวันนั้นอีกอันนึงคือนาฬิกานาฬิกาเนี่ยขนาดหน้าปัด14นิ้วนะครับซึ่งใหญ่มีโลโก้อายุวัฒนมงคลเช่นเดียวกันเรียกว่าสั่งผลิตโดยตรงจากโรงงานของแท้ยี่ห้อมาตรฐานรับประกัน5ปีก็จะไปติดถวายเนี่ยให้เรียกว่าไว้ตามศาลาอาคารที่สาธารณะของวัดวาอารามต่างๆเอาไปใช้งานเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนากับประชาชนทั่วทุกที่ 10,000 วัดทั่วประเทศไทยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือพระพุทธรูปพระธรรมกายเรียกว่าเป็นพระบูชาหน้าตักประมาณ20เซนเป็นพระธรรมกายที่หลวงพ่อธรรมชโยเองเนี่ยถอดแบบลักษณะมหาบุรุษ32ประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะ80ประการคือต้องตามพระไตรปิฎกแล้วก็สวยงามมากการถวายพระพุทธรูปเนี่ยเป็นโบราณประเพณีแล้วก็ถือเป็นบุญใหญ่แล้วตั้งแต่ถวายสังฆทาน 20,000 30,000 วัดก็ตาม 10,000 20,000 30,000 ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยได้ถวายพระพุทธรูปเลยสักครั้งหนึ่งอันนี้ถือเป็นครั้งแรกถวายพระบูชาเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ถวายพระพุทธรูปเนี่ยถวายสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันนี้เรียกว่างานสร้างพระเนี่ยเท่ากับการเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุด
เราได้มอบถวายสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปเป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวพุทธทั่วประเทศ 10,000 บาทเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นบุญพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อธรรมชโยก็ดีพุทธบริษัท4นะครับที่ได้รับรู้รับทราบเนี่ยมาร่วมบุญมาร่วมงานกันถวายมหาสังฆทานซึ่งการจัดทำบุญกับวัดกับพระเนี่ย 10,000 วัดซึ่งพระเนี่ยหลวงพี่ว่าอย่างน้อยต้องครึ่งแสนที่จะมารวมกันเนี่ยถามว่าชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่มาทำบุญครั้งเดียวได้ถวายมหาสังฆทานได้ถวายพระพุทธรูปได้ถวายอัฐบริขารของใช้ที่จำเป็นเนี่ยครั้งเดียวทีเดียววันเดียวเนี่ยถือเป็นบุญใหญ่พิเศษซึ่งหาโอกาสได้ยากมากนอกจากไทยธรรมแล้วเนี่ยเรายังมีกัปปิยพันธ์เป็นปัจจัยซึ่งจะเป็นแก้วสารพัดนึกถวายเป็นมหาสังฆทานกับเนื้อนาบุญที่มาในวันงานทีมงานของวัดพระธรรมกายทุกภาคส่วนทุกส่วนงานได้ตั้งใจเตรียมการมาเป็นเวลาหลวงพี่ว่ากว่าครึ่งปีไม่ต่ำกว่า6เดือนจัดโต๊ะตั้งสเตจสถานที่ฉันที่นั่งพักตอนนี้สถานที่ก็พร้อมไทยธรรมก็พร้อมเพราะฉะนั้นเรียนเชิญพวกเราทุกคนได้มาร่วมบุญใหญ่กันในวันนี้พระสงฆ์เนี่ยการจะนิมนต์พระสงฆ์จากทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยท่านต้องสละเวลาเดินทางไกลมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยตั้งใจจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายไทยธรรมที่จะน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในวันงานไม่ว่าจะเป็นองค์พระธรรมกายย่ามนาฬิกาได้จัดทำขึ้นอย่างประณีตสวยงามมีประโยชน์มีคุณค่าทางจิตใจเชื่อได้ว่าปลื้มทั้งผู้ถวายและประทับใจคณะสงฆ์ผู้รับไทยธรรมในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ได้ทราบข่าวนี้แล้วอย่าลืมทำหน้าที่กัลยาณมิตรบอกต่อข่าวบุญทั้งคนใหม่และคนเก่าอย่าให้ใครตกบุญนะคะเพราะบุญนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากในช่วงชีวิตของหลวงพ่อธรรมชโย80ปีมีเพียงครั้งเดียวการทำบุญครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมสายบุญกับท่านถวายบุญนี้ให้พระพ่อผู้เปิดทางสวรรค์พระนิพพานให้กับทุกคนให้ความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้และพบกันวันคุ้มครองโลกวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567นี้นะคะคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่ภาพของกิจกรรมงานบุญในการฟื้นฟูศีลธรรมนะครับณจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างโดยพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมใจนะครับในการสวมใส่ชุดไทยร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรจำนวน99รูปเพื่อทำบุญเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบของกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี674ปีครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกับสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิพระวิหารพระมงคลบพิตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานราชการและเอกชนครับได้พร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญเมืองสวมชุดไทยใส่บาตรสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและอุทิศบุญให้แด่บรรพชนเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ครับโดยการจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน99รูปในครั้งนี้นำโดยพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณดวงเดือนสดแสงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหน่วยงานราชการนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวหลายร้อยท่านทีเดียวครับที่ได้ประกอบพิธีทำบุญเมืองในครั้งนี้โดยจัดขึ้นณวัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์
ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติใจในบุญนะครับเพราะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครบรอบ674ปีอุทิศบุญให้แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปสมเด็จบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วีรชนผู้กล้าทุกท่านบรรพชนทุกตระกูลเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาของเหล่าลูกหลานชาวพระนครศรีอยุธยาและชาวไทยครับทุกหมู่เหล่าให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีศรีอยุธยาและเป็นต้นแบบให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญแล้วก็บุญนี้จะเป็นปฏิทานามัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับของการทำบุญณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนในช่วงWorld Newsกันบ้างครับWorld Newsในวันนี้นะครับจะนำพาผู้ชมทุกท่านไปกันที่แรกนั่นก็คือสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษกับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครับที่แมนเชสเตอร์นะครับไปในงานพระครูภาวนาชาครวิเทศครับท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านครับในการปฏิบัติธรรมจากนั้นได้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เมื่อถึงเวลาสว่างนะครับเมื่อทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นช่วงเวลาของการร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีการตั้งรถขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จากนั้นกัลยาณมิตรปิยาพรเวกฟิลด์กัลยาณมิตรสมพรศรีทังพร้อมด้วยร้านชิลลี่บีครับเป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายพระป่าบำรุงวัดกัลยาณมิตรชนมาศฟรินซ์ครับกัลยาณมิตรอวสดาเบลเล่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายกัลยาณมิตรคณิตาช่วยคุณทศกัลยาณมิตรฤทัยรัตน์เชอร์เมอร์พร้อมด้วยร้านเทมทูเตอร์บาร์ครับเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกีฬาและเภสัชหรือยารักษาโรคกัลยาณมิตรจิรพงษ์และกัลยาณมิตรรัตนาพรวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมทางด้านกัลยาณมิตรสริญญากัลยาณมิตรนิชาพัฒน์ฮาร์ตี้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานทางด้านกัลยาณมิตรสริญญาและกัลยาณมิตรนิชาพัฒน์ฮาร์ตี้ครับเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนกัลยาณมิตรแสงเดือนแพงไพรีครับเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมนำพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายจตุปัจจัยเทียธรรมจากนั้นก็ร่วมกันตักบาตรนะครับแด่พระครูภาวนาชักครวิเทศนะครับท่านเจ้าวาดรวมไปถึงคณะสงฆ์ด้วยซึ่งทุกท่านก็ร่วมกันสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธนะครับในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ในงานนะครับยังมีการเชิญชวนร่วมบุญนะครับในการภาวนาถวายทายธรรมเป็นสังฆทาน 10,000 วัดที่จะจัดขึ้นในวัดพระธรรมกายประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนทุกท่านเดินทางไปร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตพร้อมกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนในประเทศอังกฤษในวันเสาร์ที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับนี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดเสด็จมาจากกัปปวัตนสูตร10อันดับแรกเช่นเคยครับวันนี้มาติดตามรับชมกันว่าจะมีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกกันบ้างครับท็อป10ในวันนี้นะครับเราเริ่มที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง14อันดับที่3นครหลวง1ครับอันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง9นะครับอันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9ครับนครหลวง16แล้วก็อันดับที่10นะครับคือนครหลวง11ครับมาต่อกันที่ยอดเสด็จธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นำมาเลยคือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอ่างทอง
อันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8นะครับจังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัด101ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตตนสูตรครับนับถอยหลังเข้าสู่วันคุ้มครองโลกที่เราจะคุ้มครองโลกโดยธรรมครับในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ไปสู่เป้าหมายที่ 6,315,808,080 จบนะครับโดยก็สามารถส่งยอดกันได้ที่ forbrighterworld.com นะครับข่าวสารงานบุญต่อไปครับนับถอยหลังเข้าสู่ Earth Day Birthday นะครับในวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกเช่นเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000หรือที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดได้เลยนะครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 12-15 ปีครับสมัครบวชเรียนพระบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณค่ายจองแชมป์มุกติสามเณรวัดพระธรรมกายครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอ092-446-6916ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากผู้ชมนะครับเน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารของทางบุญนิวส์ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าปัญญายะมักคังอละโสวินทติผู้ไม่เกียจคร้านย่อมประสบหนทางแห่งปัญญาประกอบอิมคุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ตาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ